สวัสดีครับผมออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจจาก 2F2 ครับตำแหน่งที่ได้รับนะครับได้รับตำแหน่งแชมป์จากบ้าน 2F2 ครับผลงานที่ผ่านมาของออฟใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ออกจากบ้านมานี่ก็เกือบ4ปีแล้วก็เรียกว่าเยอะเหมือนกันครับก็อัลบั้มแรกเลยครับเป็นอัลบั้มรวมของ AF2 นะครับชื่อว่าปฏิบัติการเร่ขายฝันครับนะที่ออฟร้องเพลงเชื่อฉันนะใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นมาเลยก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มด้วยนะครับรวมกับ AF1 กับ AF2 มาปะทะกันนั่นก็คือ Dream Team นะครับผมก็เป็นการรวม AF ทั้ง2ซีซั่นจากนั้นก็จะมีละครนะครับของรวม AF2 เช่นกันครับชื่อว่าเรื่องเพื่อนรักนักล่าฝันนะครับผมก็ตอนนี้ก็จบไปนานแล้วแล้วก็มีอัลบั้มเดี่ยวนะครับที่ออฟก็ได้ใส่ความเป็นลูกทุ่งแล้วก็ความเป็นสตริงรวมๆกันด้วยก็เป็นชื่อว่าอัลบั้ม Show Off นะครับแล้วก็จะมีอัลบั้มเดี่ยวต่อมาอีกนะครับเป็นอัลบั้มรักทนรักนานนะครับอ๋อไม่เดี่ยวก็จะมีพี่อีก4คนด้วยที่เป็นสุดยอดลูกทุ่งของเมืองไทยนะครับก็จะมีพี่ไฮอภพรมีพี่เบนซ์พรชิตาณสงขลานะครับแล้วก็มีพี่ลูกนกสุภาพรแล้วก็พี่ลูกน้ำพาเมล่าบาวเดนนะครับผมก็เราก็ได้เดินสายแล้วก็เดินด้วยเส้นทางของลูกทุ่งอย่างเต็มที่ครับกับอัลบั้มนี้ฮะแล้วก็ยังมีหนังด้วยนะครับหรือเรียกว่าภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นแบบหนังใหญ่นะครับที่ออฟมีโอกาสได้เล่นได้แสดงอย่างเต็มที่ฮะก็เป็นเรื่องแรกของออฟก็คือลิขิตรักขัดใจแม่หรือว่าชื่อตามภาษาอังกฤษก็คือ The One นะครับได้ร่วมงานกับพี่ต้อมารุษสาโรวาทครับส่วนเรื่องที่2นี่ออฟก็ได้ทำงานกับอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับพร้อมกับบรรดาตลกแบบว่าขบขันโดนอํากันทั้งงานตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็เรื่องชื่อเรื่องก่อนบ่าย The Movie ครับแล้วนอกจากนี้อีกก็จะมีละครเวทีนะครับจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนได้รู้จักกันดีกับละครเวทีแบบไทยๆนะครับที่ว่าเป็นชื่อเรื่องเงินนะครับที่แสดงกันหลายคนมากหลาย AF แล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นมาอีกปีนึงก็มาได้มีโอกาสมาแสดงอีกเรื่องนึงครับผมชื่อว่าโกโร่เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องโจโจสั่งนี่ไงครับเป็นละครเวทีแบบญี่ปุ่นครับผมแล้วนอกจากนี้อีกนะครับมีการแสดงเป็นละครเวทีแล้วแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตแบบฟันเทเชียแบบสนุกนะครับจัดในสวนสนุกทั้ง2ปีเลยเมื่อปีที่แล้วนี่จัดมาที่ Dream World ครับส่วนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองที่ผ่านมาก็คือ Safari World ครับการที่ออฟได้มาร่วมโครงการกับ True AF นะครับก็ออฟก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับก็คืออย่างน้อยเลยคือเราไม่ได้แค่ฝันอย่างเดียวออฟรักในสิ่งนี้ออฟอยากจะร้องเพลงอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงเนี่ยออฟก็ไม่ได้แค่ฝันออฟได้ทำงานจริงแล้วได้ประสบการณ์จริงจริงๆเลยโดยตรงโดยที่มีสิ่งหนึ่งเลยที่ออฟเพิ่งจะค้นพบแล้วคิดว่าน้องๆ AF หรือว่าพี่ๆ AF ทุกคนได้ค้นพบเหมือนกันก็คือการที่เราเป็นศิลปินเนี่ยเราเป็นศิลปินที่ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้รับความรักจากคนรักหรือจากแฟนคลับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะฮะเราก็คือแบบเราต้องรู้เราก็ได้รู้จักกับคำว่าให้แฟนคลับให้ความรักกับแฟนคลับเป็นยังไงเพราะนั้นก็คือเราก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถือว่าฝันเป็นจริงครับรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมครับว่าจะได้เข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่งครับตื่นเต้นเหมือนจำได้ว่าความรู้สึกแรกเหมือนตอนที่มีพี่ทีมงานกิ้งก้างโทรมาบอกเราว่าออฟสุพนัทใช่ไหมออฟได้ติดใน12คนแล้วนะพร้อมที่จะเข้าบ้านหรือยังเนี่ยผมอึ้งไปวันนึงเลยก็คราวนี้ก็คือผู้ใหญ่ได้มาบอกได้มาประชุมบอกว่า AF แชมป์โดยเฉพาะแชมป์เนี่ยจะได้เข้าบ้านเรารู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งนึงครับรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสอีกแล้วจะทำให้เราได้โชว์ความสามารถได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในบ้านอย่างเงี้ยครับก็คืออ๊อฟรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับป๊อปเลยฮะแล้วก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับพร้อมที่จะเข้าบ้านแล้วด้วยอยากให้แฟนคลับเนี่ยได้ทั่วประเทศได้มาดูออฟครับผ่านสื่อของทูครับผมเตรียมความพร้อมยังไงครับนะครับก็คือที่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะเข้าบ้านเนี่ยออฟก็อย่างแรกเลยเรามีประสบการณ์เคยเข้าบ้าน AF มาก่อนแล้วจำได้เลยครับว่าในบ้านหนาวมากยิ่งกว่าลำปางหนาวมากซะอีก
ในบ้านนี่เราจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตดีทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมีแรงในการร้องเพลงในการแสดงทุกอย่างได้ครับเราจะไม่มีอุปสรรคอะไรสำหรับเราเลยจริงๆแล้วก็อย่างต่อมาก็คือต้องฝึกเต้นต้องซ้อมเต้นนะครับไปเรียนเต้นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะต้องแบบมีความเป็นมืออาชีพครูจะสอนเราน้อยลงด้วยหรือไม่อาจจะไม่สอนเต้นเลยอาจจะต้องคิดเองทำเองทุกอย่างทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะก็เลยคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากออฟต้องมีความพร้อมทุกอย่างที่จะเข้าบ้านครับฝากถึงแฟนคลับของออฟด้วยแล้วกันครับหรือว่าแฟนคลับของ AF ทั้ง5ซีซั่นด้วยก็ฝากอย่างแรกเลยฝากอยากจะให้ชมกันเยอะๆนะครับกับ The Master นี่เป็นรายการที่สุดยอดมากของปีนี้แล้วก็ออฟคิดว่าน่าจะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเป็นการรวมแชมป์ของทุกๆซีซั่นมารวมกันพร้อมกับเรียลลิตี้โชว์ไปด้วยในเวลาเดียวกันฝากทุกๆคนฝากช่วยกันให้แรงส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ฝากโหวตให้ออฟด้วยครับออฟอยากเป็นเดอะมาสเตอร์ครับเพลงนี้ครับผมขอมอบให้กับทุกๆแรงใจที่โหวตให้กับผมจากไปไม่นานลืมเสียงหวานๆของผมหรือเปล่ากลับมาพบคุณนี่คราวมาพร้อมเรื่องราวบทเพลงคิดถึงมาไล่คล้องคอคล้องใจอย่างติดตราตรึงไม่เคยลืมความซาบซึ้งที่ผมได้รับจากคุณ